ปีที่แล้วไม่ได้เห็นฝีมือการแสดงของเฟิร์สภรดานะคะแต่ว่ามาปีนี้เนี่ยละครออนแอร์ติดกันถึง3เรื่องลาจอไปแล้ว1เรื่องเหลืออีก2เรื่องค่ะแล้วก็จะได้เห็นหน้านักแสดงวัย22ปีครบแบบ7วันทั้งรอบเย็นและหลังข่าวโดยเจ้าตัวขอบคุณที่ผู้ใหญ่ทั้งช่องให้โอกาสทั้งที่ตนเองต้องเรียนควบคู่กับการถ่ายละครด้วยค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นเฟิร์ส7วันช่วงนี้ก็ละครออนครบ7วันครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์คือจริงๆครับต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาผมก็ค่อนข้างที่จะทั้งทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยจนเพิ่งจบเนี่ยก็แบบว่าใช้เวลา4ปีคือเราก็ทำงานแบบหนักมาตลอดเงี้ยแล้วพอผลมันออกมาอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าก็ดีใจครับที่เราได้มีโอกาสเล่นก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทางช่อง3ด้วยที่ให้โอกาสเราตอนนี้ยังไม่มีละครเรื่องใหม่ถ่ายเพราะว่าเพิ่งถ่ายริมฝั่งน้ำจบแล้วออนทันทีเลยต้องรอทางผู้ใหญ่อีกทีครับจริงๆการที่เราเป็นนักแสดงเราก็อยากจะลองแบบบทบาทใหม่ๆที่ท้าทายเนาะก็อยากจะลองแบบอะไรที่มันต่างจากเดิมบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับกดดันไหมเพราะว่าเหมือนก็ตอนนี้ก็มีแบบเด็กๆนักแสดงเข้ามาเยอะเหมือนกันจริงๆก็ไม่ได้กดดันอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเข้ามาเนี้ยเราทำงานเหมือนแบบเราสนุกมากกว่าเรามาเจอยิ่งคนเยอะยิ่งดียิ่งเจอเพื่อนเยอะเรายิ่งแบบมีกำลังใจที่อยากจะเล่นเพราะว่าเราเจอแบบเด็กใหม่ๆเจอเพื่อนใหม่ๆแล้วรู้สึกว่ามันจะมีความเฟรชที่เราแบบเราอยากได้กับเราอยากได้จากเขาอะไรอย่างเงี้ยก็กำลังคิดอยู่ครับแต่ว่าขอดูก่อนว่างานในอนาคตเนี่ยณตอนนี้จะเป็นประมาณไหนเลยถ้าสมมติว่าช่วงไหนเนี่ยที่แบบว่างานอาจจะแบบไม่ได้เยอะเหมือนประมาณนี้หรือว่าอาจจะน้อยลงเราอาจจะแบบไปเรียนก่อนแล้วค่อยกลับมาที่เรียนไว้คือต่างประเทศครับเพราะว่าข้อจริงๆเราอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆด้วยความที่ผมคือก็เรียนไทยมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว